ต๊อกมากี้ไม่สนโควิดเผยบ้านหลังแรกในชีวิตที่ขนาดเห็นโครงสร้างก็บอกได้เลยค่ะว่าอลังการสมกับเป็นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆค่ะสำหรับครอบครัวของป๊อกและสาวมากี้พร้อมทั้งคู่แฝดหมื่นล้านอย่างน้องมีก้าและน้องมีย่าที่สร้างรอยยิ้มจากความน่ารักความเอ็นดูให้เหล่าแฟนคลับได้ไม่น้อยเลยค่ะสำหรับป๊อกมากี้ไม่สนโควิดเผยบ้านหลังแรกในชีวิตที่ขนาดเห็นแค่โครงสร้างก็อลังการสมกับเป็นเศรษฐีหมื่นล้านค่ะทั้งนี้ล่าสุดก็ทำเอาฮือหาไม่น้อยเมื่อทั้งคู่ได้ออกมาโพสต์ภาพโครงสร้างบ้านหลังใหม่ที่ครั้งนี้จะมีบ้านอยู่เป็นจริงเป็นจังเหมือนกับคนอื่นบ้างล่ะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยู่โรงแรมเป็นบ้านมาโดยตลอดซึ่งตอนเด็กก็อยู่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวจากนั้นก็มาอยู่ที่โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโดยทางด้านหนุ่มป๊อกได้ออกมาโพสต์ภาพโครงสร้างขอบอกได้เลยนะคะว่าใหญ่โตและอลังการมากๆถึงขั้นเพื่อนๆออกมาแซวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่ามาดูบ้านว่าถึงไหนแล้วตื่นเต้นจังจะมีบ้านกับเขาแล้วพร้อมกับติดแฮชแท็กครั้งแรกในชีวิตชุดมาดูไซต์งานค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานบ้านหลังนี้ก็คงจะประสบความสำเร็จเป็นบ้านที่แซ่จะอบอุ่นอย่างแน่นอนค่ะใครที่อยากจะติดตามผลงานของทั้งคู่ก็สามารถหาติดตามกันได้ทางช่อง YouTube เลยค่ะ